สำหรับคำศัพท์ที่สำคัญในบทนี้ประกอบมี 1. เว้าเรื่องโครงประกอบภาคส่วนเศรษฐกิจซึ่งว่าโครงประกอบภาคส่วนเศรษฐกิจนี้ได้ศึกษาว่าในความจริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะมีโครงประกอบเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นรูปฐานเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานหมายถึงรูปแบบการผลิตที่ครอบงำเนาะหมายถึงรูปแบบการผลิตที่มีบทบาทครอบงำและสิ่งเศษเหลือของแบบวิธีการผลิตเก่าคงตัวอยู่อันนี้เอิ้นว่าโครงประกอบของภาคส่วนเศรษฐกิจส่วนว่าคำศัพท์อันที่สองนั้นแมนเว้าเรื่องสมัยข้ามผ่านก้าวขึ้นสังคมนิยมหมายความว่าในระยะข้ามผ่านพื้นฐานเศรษฐกิจแมนเศรษฐกิจหลายภาคส่วนแต่เศรษฐกิจดังกล่าวนั้นได้อิงใส่เศรษฐกิจของรัฐลำลงบทบาทเป็นเจ้าภาคทางพร้อมกันนั้นเศรษฐกิจหัวมือของประชาชนนี้กลายเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติ